สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นรีวิวลิปสติกภาคสองภาคแรกถ่ายแล้วก็มาดูภาคสองกันเริ่มที่ของซิลเล่ก่อนละกันเนาะซิลเล่มีด้วยกัน5ตัวดูซิลแรกก่อนซิลแรกเป็นเบอร์หนึ่งแพ็กเกจเป็นแบบนี้นะคะเปิดมามีพิมพ์ที่นี่เป็นสีโน้ตค่ะเบอร์หนึ่งสีโน้ตโอเคค่ะแพ็กเกจเป็นเหล็กนะราคาค่อนข้างสูงแท่งนี้1,500 บาทก็ลดอีก10%โอเคค่ะต่อไปเบอร์สามจะหมดแล้วสีออกส้มๆอะค่ะดูที่ท้ายนี่ก็ได้สีประมาณนี้ค่ะส้มสีถัดไปเบอร์แปดอันนี้ส้มกว่าส้มกว่าเมื่อกี้นะคะสีถัดไปเบอร์เก้าสีแดงค่ะถัดไปสุดท้ายเบอร์11นี่ค่ะเบอร์11เป็นสีชมพูนมลิปสติกของเขาเป็นเนื้อเชียร์นะคะของซิลเล่จะเป็นเนื้อเชียร์ถัดไปเป็นของนาเนื้อจะออกแมตต์สีแรกส้มแต่มีเกล็ดวิ่งวิ่งอยู่ด้านในเวลาทาจะออกส้มส้มวิ่งวิ่งแพ็กเกจปกติถัดไปสีนี้สีออกส้มใสๆนะคะทามาแล้วจะออกส้มใสๆตอนแรกเห็น BA ทาก็เลยถามเขาว่าทาสีอะไรสวยดีก็เลยมาลองทาดูก็โอเคค่ะถ้าวันที่แบบไม่แต่งหน้าจัดไม่แต่งหน้าเยอะเบาๆก็ใช้สีนี้สีถัดไปสีแดงออกวิ่งวิ่งเหมือนกันมีเม็ดวิ่งวิ่งอยู่ในตัวลิปสติกอะค่ะสีแดงมันก็สวยแพ็กเกจนี้ถัดไปสีออกนูดอมส้มนะส้มชมพูปนๆกันทาได้ทุกลุกสีเกาะกลางๆนะคะต่อไปรุ่นนี้จะมีประกัน2ตัวสียอดฮิตก่อนกันสีแบงคอกชมพูด้านๆแมตต์มากแมตต์ที่สุดเลยอีกสีหนึ่งจะเป็นสีแดงแห้งแล้วก็ของนาจะมีเป็นอันนี้ด้วยซื้อมานานแล้วเป็นลิปสติกรวมสีมีทั้งเหมือนไปทาแก้มได้ด้วยค่ะตัวเนี้ยมันเป็นครีมบัดได้ด้วยเหมือนเป็นไฮไลท์ได้ด้วยแล้วก็จะเป็นลิปสติกค่ะถัดไปเป็นของบ็อบบี้บราวน์แบบแท่งก่อนมีแท่งเดียวสีส้มๆบ็อบบี้บราวน์มีอันนี้เป็นสีเบอร์หนึ่งสีราสเบอร์รี่เป็นเชียร์นะคะทาได้ทั้งแก้มทั้งปากอันนี้พกพาสะดวกไปต่างจังหวัดเบามากแล้วก็มีตัวนี้เขาทำมาให้บับบี้บราวน์พิงใช้ได้ทางแก้มและปากต่อไปเป็นของลังโคมมีตัวเดียว
ลิปสติกของลังโคมของเราไม่ค่อยมีนะเพราะว่าเราว่าเราทาแล้วเนื้อลิปสติกมันแตกอันนี้เป็นสีชมพูนะคะมันทาแล้วเนื้อมันไม่เนียนมันแตกรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้ใส่ไปเป็นของ Make Up Forever ตัวนี้ไม่ได้ซื้อมานะคะตอนนั้นไปเที่ยวพิษณุโลกแล้วก็ไปเดินเซ็นทรัลที่พิษณุโลกแล้วก็เล่นเกมที่เคาน์เตอร์ได้มาฟรีแต่ไม่ยอมให้เลือกสีมีแต่สีนูดก็ได้สีนูดมาแล้วก็ของชูโอเอมูระรุ่นนี้เป็นสีส้มค่ะถัดไปเป็นของสุกุได้มาตอนวันเกิดเป็นสีแดงแดงแดงแต่ว่าเนื้อมันจะนุ่มนะคะสุกุราคาค่อนข้างแพงแท่งหนึ่งจำไม่ได้ละแต่รู้ว่าแพงเรียวกระทัดรัดก็เลยมีแท่งเดียวแล้วก็ต่อไปของเช็ดก่อน YSL เป็นสีนี้ค่ะลิปที่แพงเดี๋ยวให้ดูที่หลังอันนี้ก่อนอิตูรี่ลิมิเต็ดเหมือนกันสีชมพูพิมพ์ลายด้วยนะพิมพ์ลายที่ตัวลิปด้วยนี่มีสองสีมั้งเราซื้อสีชมพูมาแล้วก็มีของลอร่าเมสซิเอตัวนี้เป็นทั้งลิปติกแล้วก็เป็นครีมบัดในตัวด้วยเนื้อครีมค่ะแล้วก็มีแม็กตัวนี้เป็นสีนี้คล้ายไฮกลอสไม่ค่อยมีสีเท่าไหร่แต่ทาแล้วปากชุ่มชื่นมีกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมกลิ่นคล้ายๆเมลอนโอซิซีลิปทาสีสต็อกเกอร์สีอื่นมันไม่ค่อยเหมาะใช้นิดเดียวนิดเดียวจริงๆชัดติดแน่นทนนานและลิปที่นำเสนอแพงที่สุดเลย 2,000 ทอมฟอร์ดเลือกสีแดงมาเพราะตอนนั้นที่ร้านที่ไปซื้อค่ะเขาไม่มีสีอื่นสีแดงซะส่วนใหญ่ก็เลยจัดสีแดงมาก่อนเดี๋ยวสีอื่นค่อยว่ากันโอเคค่ะลิปติกก็หมดแล้วจบในภาค2ตอนแรกนึกว่าจะต่อภาค3ก็มีเท่านี้ค่ะเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็สลับเปลี่ยนกันทากันไปแต่ละวันแล้วแต่ว่าจะแต่งตาสีไหนนะคะส่วนเพื่อนๆมีลิปสติกสีไหนก็เอามาโชว์กันบ้างก็ได้นะคะจะได้แลกเปลี่ยนกันดูว่าลิปสติกของใครใช้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณที่รับชมนะคะติดตามวิดีโอหน้ากันด้วยนะคะไปละค่ะ